ในขั้นตอนนี้นะคะเราต้องแยกไข่นะคะโดยที่เราแยกทีละฟองนะคะทำการแยกไข่ขาวออกจากไข่แดงนะคะไข่อย่างนี้ถึงว่ามีความสดนะคะคือไข่แดงยังไม่ไปรวมกับไข่ขาวนะคะคนที่ทำเค้กควรใช้ไข่แบบนี้นะเดี๋ยวเราจะกดพิมพ์หัวใจกันนะคะในส่วนของนะคะเป็นขาวนะคะที่มีส่วนผสมนะคะที่เราทำการแยกไข่ขาวกับไข่แดงเรียบร้อยนะโดยที่ว่าเราจะต้องให้ไข่ขาวนะคะใส่สีนิดนึงนะคะเพื่อให้เป็นสีนะคะทีนี้นะคะเราจะใส่ส่วนของไข่ขาวที่ใส่สีไว้เรียบร้อยนะบางคนมีสีชมพูใช้สีชมพูได้นะคะสีผสมอาหารแต่เผอิญสีผสมอาหารนุ่มหมดนะก็เลยต้องใช้วิธีนี้เอานะคะเดี๋ยวเราจะใช้ไฟต่ำสุดนะสาวๆแล้วทีนี้เราจะใส่ไข่ในส่วนของไข่แดงนะคะรอให้ส่วนของไข่ขาวสุกแล้วก็ใส่ส่วนของไข่แดงพอไข่ขาวเริ่มสุกนะคะพอไข่ขาวเริ่มสุกแล้วนะเราก็จะใส่ไข่แดงตามไปนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถทำให้ลูกทานในตอนเช้าได้นะคะเราลองหารูปสัตว์แปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาทำให้เด็กๆทานในตอนเช้าได้นะคะเป็นมื้อเช้าที่แสนง่ายนะคะภายใน5นาทีแต่ใส่ไอเดียลงไปนิดหน่อยนะคะก็จะกลายเป็นเมนูสุดเก๋ได้เลยค่ะก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะตอนนี้มันเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปจัดจานกันนะคะแล้วก็พร้อมเสิร์ฟค่ะค่ะจากลาไปเพียงแค่นี้นะคะสำหรับเมนูไข่นะคะหัวใจนะคะซึ่งทำง่ายในมื้อเช้านะคะสำหรับสาวๆที่อยู่คอนโดหรือว่าคนที่อยากทำให้ลูกๆทานในมื้อเช้านะคะหวังว่าไอเดียนี้คงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะที่แบบว่าเอ้ยอยากทำอะไรให้คนรักหรือลูกๆทานในมื้อเช้าที่แสนอร่อยแล้วก็มีประโยชน์นะคะสำหรับคลิปนี้นุ๊กก็จากลาไปเพียงแค่นี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบฝากกดไลค์ค่ะถ้าคิดว่าอยากแชร์สูตรน่ารักเก๋ๆไปให้เพื่อนๆก็กดแชร์ได้เลยนะคะอย่าลืมกดคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้จากลาไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย